สวัสดีเช้าวันอาทิตย์กับรถ Honda คันนี้นะครับว่าเดินทางมาจากไหนอาการเป็นอย่างไรก็คงจะไม่พ้นครอบครัวเกียร์กระตุกประมาณนั้นน้ำมันเกียร์ใช้ได้ไม่ต้องถ่ายอันนี้คือน้ำมันเกียร์ใช้ได้นะครับเรามองดูจากสีแล้วก็พอน้ำมันเกียร์นิ่งปุ๊บเนี่ยสามารถมองมาเห็นฝั่งตรงข้ามคือน้ำมันเกียร์ไม่เสียครับอันนี้มันเกียร์ใช้ได้เราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวว่ามาจากไหนมาจากขอนแก่นครับผมอาการเป็นไงเกียร์ค้างนิดหน่อยครับเป็นเฉพาะตอนเกียร์ถอยหลังนอกนั้นก็แก้ไขมาแล้วเวลาเราเข้าเกียร์มันดังแคกใช่ไหมดังแคกนิดเดียวครับแล้วจะขายรถก็เลยมาทำให้คนที่จะซื้อไปจะได้เป็นการรับประกันให้เขานี่แสดงว่าเราเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีศีลธรรมอยู่ในใจจะขายรถให้เขาก็ต้องซ่อมรถเขาให้ดีนะคือหน้าที่ที่ถูกต้องครับหายากนะส่วนมากจะหมกเม็ดกันทั้งนั้นครับอ้าวเดี๋ยวท่านนี้คร่าวๆก็คือพวกสารเคลือบเติมไปแล้วสารเคลือบไปแล้วล้างหัวฉีดแล้วไอ LT1 แล้วครับตั้งวาล์วล้างลิ้นแล้วอาการเปลี่ยนคอยแล้วอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นครับแต่ว่าก่อนไม่หายขาดใช่ก่อนขายเขาก็เลยทำให้สบายใจซะได้ครับโอเคเดี๋ยวตรวจสอบให้ก็คือเราจะตรวจสอบคันนี้น่าจะตัดได้กลับก่อนเพื่อนเลยครับผมทีมงานก็ทำไปแล้วเหลือเล็กน้อยนะครับคือสมองเกียร์ทำยังเหลืออย่างเดียวครับที่ยังไม่ได้ทำคือเดี๋ยวเราจะทำให้สองอย่างวันนี้นะฮะเดี๋ยวอีกประมาณ1ชั่วโมงออกขับทดสอบโอเคครับด้าแจ๊สจากจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมขอนแก่นครับประวัติเดิมคันนี้ก็คือเข้าร่วมโครงการแล้วนะครับจากขอนแก่นกับโคราชสองที่นะฮะแต่มันเหลืออีกนิดเดียวที่เกียร์กระตุกอีกนิดเดียวก็มาแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับการทดสอบภาคสนามเป็นอย่างไรอยากให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังนะครับการทดสอบเป็นไงฮะอาการที่มีเสียงเกียร์ค้างก็หายไปครับแล้วก็เครื่องที่ว่าสั่นๆก็ไม่มีหรือมีน้อยลงเยอะเลยครับเล็กน้อยครับผมดีขึ้นเยอะครับครับผมทีนี้ปัญหาคาใจหมดหรือยังหมดแล้วครับผมหมดแล้วเพราะว่าทำไปก็ตามที่เห็นใน YouTube ก็เยอะแล้วครับครับทีนี้อยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถแจ๊สที่มีอาการเหมือนกับเราก็ถ้าท่านใดมีปัญหาเกียร์ค้างก็ลองมาที่นี่ดูครับหรือไม่ก็ลองติดต่อช่างที่ร่วมโครงการอยู่ก็ได้ครับครับผมเราจะได้ช่วยเราประหยัดนะครับช่วยได้เยอะเลยไม่ต้องไปยกเกียร์อะไรวุ่นวายอ้าวทีนี้ปัญหาคาใจหมดแล้วอ้าวขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณครับ